ที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและทุกครั้งที่เราเจอวิกฤตคนไทยไม่เคยทิ้งกันนะคะถ้ามีก็แบ่งปันไปยังคนที่ขาดล่าสุดเนี่ยกองทัพภาคที่2ก็จัดรถบรรทุกเลยนะคะลำเลียงข้าวสารหอมมะลิกว่า40ตันซึ่งชาวจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมกันบริจาคมาเตรียมนำไปมอบให้กับชาวจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้รับผลกระทบในช่วงการระบาดของโควิด-19ค่ะที่หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมินายกอบชัยบุญธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดได้ปล่อยขบวนรถบรรทุกข้าวสารหอมมะลิ8คันจำนวน40ตันมูลค่ากว่า 1,800,000 บาทเตรียมนำไปช่วยเหลือชาวจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยชาวจังหวัดชัยภูมิทุกอำเภอนะคะก็เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวภูเก็ตร่วมกันบริจาคข้าวสารหอมมะลิส่งไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนได้รับการสนับสนุนจากกำลังพลและรถบรรทุกของกองบัญชาการช่วยรบที่2กองทัพภาคที่2จำนวน6คันรวมกับรถบรรทุกของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชัยภูมิ1คันและจากภาคเอกชนอีก1คันรวม8คันบรรทุกข้าวสารหอมมะลิ40ตันเตรียมไปส่งที่จังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางในวันพรุ่งนี้ค่ะ